อยากทำเตาตีมีดแบบยกสูงแต่ทว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นไม่สามารถใช้การก่ออิฐได้พี่ช่างจึงพยายามหาวัสดุที่มีอยู่รอบบ้านมาทำโครงสร้างและสิ่งที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือไม้ไผ่ค่ะเผาไม้ไผ่เพื่อให้เนื้อไม้เซตตัวเป็นการกำจัดมอดและกำจัดขนไม้ไผ่ในคราวเดียวกันพอนไม้ไผ่ให้เป็นท่อนเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้กำหนดพื้นที่ในการสร้างเตาซึ่งเราจะกำหนดให้มีขนาดไม่เกิน1ตารางเมตรโดยจะใช้ไม้ไผ่4ท่อนมาทำเป็นเสาระยะความสูงของเสาประมาณช่วงเอวของผู้ใช้งานก็พอแล้วค่ะในการทำคานไม้ไผ่จะยึดจากด้านในของเสาแต่ละต้นงบประมาณก้อนแรกของเราใช้ในการซื้อสกรูเกลียวในราคาถุงละ79บาทค่ะถ้าไม่มีสกรูเกลียวก็ใช้ตะปูยาวทั่วไปได้แต่ไม้ไผ่มีขนาดปล้องใหญ่หากใช้ตะปูยึดอาจจะไม่แน่นหนาเท่าและทำให้เกิดการโยกคลอนได้ในอนาคตบ้านหลังนี้อยู่ติดแนวชายเขาบริเวณโดยรอบจึงเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดเล็กเป็นจำนวนมากและเราจะนำมาถมแทนการก่อปูนค่ะปรุงดินปรับธาตุให้สมบูรณ์ทรายอิฐดินหินปูนเปลี่ยนแก้แปลงเตาใส่ขอบปูนเพียงอ่างรางชุบทำช่องลมใช้ดินแท้ทาบปั้นกันไฟเศษก้อนอิฐเก่าก็จะเอามาหนุนด้านบนเพื่อใช้เป็นบล็อกเททรายถมดินให้เต็มและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2วันเพื่อให้ดินเซตตัวหนึ่งในวัสดุสำคัญที่ต้องมีในการปั้นเตาตีมีดก็คือขี้เถ้าละเอียดค่ะเราได้ไปขอความอนุเคราะห์จากคุณลุงยศร้านไก่ย่างที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนเติมหินกรวดมนในชั้นบนเพื่อเตรียมเทปูนสำหรับปูนที่ใช้ก็เป็นปูนก่อสร้างทั่วไปที่ซื้อมาในกระสอบละ175บาทที่นี่ไม่มีหินปูนโม่เราจึงใช้สายแม่น้ำแทนแรกเริ่มจะผสมกันในอัตรา1ต่อ1เพื่อให้ปูนเข้ากับทรายได้ดีแรงไวเมดนี้ก็ได้มาจากร้านขายของเก่าที่เราซื้อมาในราคา40บาทแต่ใช้งานจริงไม่ถึงครึ่งเลยค่ะสำหรับปูนที่ฉาบลงบนไวเมดนั้นจะใช้ทราย3ส่วนต่อปูน1ส่วนเส้นที่ขีดขั้นไว้ฝั่งขวาของพี่ช่างจะใช้ทำเป็นรางชุบมีดและฝั่งซ้ายก็จะเป็นเตาตีมีดค่ะสำหรับท่อสเตนเลสที่เห็นอยู่นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดนิ้วครึ่งดัดโค้งรัศมี2เมตร
ฝั่งที่อยู่กับเตาตีมีดจะมีการเชื่อมอุดปลายไว้ซึ่งเราสั่งทำขึ้นในราคา150บาทโดยพี่ช่างเกิดไอเดียว่าต้องการให้น้ำในรางชุบมีกระแสน้ำอุ่นไหลเวียนในขณะที่จุดไฟในเตาตีมีดในการผสมปูนปั้นเตาพี่ช่างเลือกใช้ปูน2ส่วนขี้เถ้าแกลบธรรมดาและแกลบดำอย่างละ1ส่วนค่ะถ้าหากต้องการให้ปูนมีความทนทานไม่หลอมละลายง่ายให้เติมขี้เถ้าจากแก๊สบ่มมะม่วงเข้าไปด้วยครึ่งส่วนซึ่งขอความอนุเคราะห์จากโรงกลึงได้เราจึงไม่ต้องจ่ายสักบาทต้นกล้วยนี้ก็จะปอกเอาแกนในให้มีขนาดพอดีกับท่อลมที่จะใช้เป่าหรืออาจจะเลือกขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยก็ได้ค่ะการก่อเตาก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายเพียงแค่ทำให้รูปทรงด้านในเตานั้นมีความโค้งเว้าขึ้นคล้ายกับตัวยูยกขอบทั้งสองด้านของหน้าเตาและหลังเตาให้สูงขึ้นแต่ก็ไม่ควรมีขอบสูงเสมอขอบด้านข้างค่ะทำไว้ก็เพื่อป้องกันฐานไฟกระเด็นออกแค่นั้นเองเตาตีมีดอันใหม่นี้พี่ช่างวางตำแหน่งท่อลมไว้สองด้านเผื่อในอนาคตจะใช้สำหรับตีมีดยาวหรือเอาไว้ตีดาบเมื่อปูนแห้งท่อนกล้วยก็จะหดตัวจากการสูญเสียน้ำทำให้สามารถถอดออกได้ง่ายแล้วก็ใช้ดินเหนียวอุดขอบกันรั่วบริเวณปลายท่อลมและเป็นการกันไฟย้อนกลับโดยปลายท่อลมนี้ก็เป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ธรรมดาค่ะเตาตีมีดเตานี้ใช้งบประมาณในการทำไปทั้งสิ้น404บาทที่เหลือจึงมอบเป็นค่าแรงให้กับเจ้าตัวเล็กไอดินกลิ่นถ่านคลุ้งควันขโมงยุคต่อยุคเชื่อมโยงหยัดเอื้อปรับปรุงเปลี่ยนจันลงจำหลักร่วมสมัยแลชาหน้านำกอบเกื้อก่อไว้ในแผ่นดิน